رسول الله You are the only one the messenger of And when life gets hard You know it can get hard sometimes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhเหนืออื่นใดขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ผมได้มาพบกับพี่น้องที่นี่อย่างที่จะเรียกอะไรพิธีกรหรือโฆษกพูดเก่งมากนะฮะพูดเก่งกับผมอีก ผมไม่ต้องมาก็ได้นะฮะนะฮะนะปารัสนี่ไม่สิ้นคนดีแล้วนะครับนะครับก็ปัตตานีนี่ต้องยอมรับว่ามีผู้รู้เยอะนะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของพี่น้องชาวตานีนะผมมักจะใช้คำว่าตานีนะครับรู้สึกว่าเป็นแบบบ้านๆดีเดี๋ยววันศุกร์ที่25เจอกันนะฮะจะมาคุตบะฮ์ให้นะครับลงเครื่องก็มานี่แล้วก็พี่น้องจะไปเที่ยวงานที่นาราก็ยินดีนะครับที่เพื่อหารายได้ให้กับมูลนิธิรอฟานรอฟานก็บรรยากาศแบบนี้ครับแล้วก็อาคารก็สี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่ผาดโผนนะครับผมจะใช้เวลาให้มีคุณค่าที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกอากาศช่วง2ทุ่มครึ่งนะช่องดาวเทียมจานดำ42นะครับไม่ทราบว่าได้ดูไหมครับเดี๋ยวนี่จะกลับไปออกอากาศที่บางปูนะมัสยิดตะอาวุนนะครับวันนี้จะใช้ให้เวลาให้คุ้มที่สุดเท่าที่จะคุ้มได้นะครับผมตั้งหัวข้อวันนี้ว่าสังคมมุสลิมสังคมกอไผ่นะเพราะว่าที่รอฟานปลูกไผ่นะทางเข้าเนี่ยสองข้างทางเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไผ่ไผ่ลวกอัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยตั้งคำถามก่อนว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่ออะไรพี่น้องก็จะตอบหลายคนว่าส่งมาเพื่อดาวะเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกดุนยานี้นั่นก็ใช่แล้วส่งมาเพื่ออะไรครับอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้เองว่ามาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งเจ้าในที่นี้คือมูฮัมหมัดเพื่ออื่นใดเว้นแต่เป็นเราะห์มะห์เป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหลายนั่นหมายรวมว่าถ้าหากว่าคนต่างศาสนิกนำอิสลามไปใช้ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตามเขาก็จะมีความสุขที่อยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าเขาซื่อสัตย์เขาพูดจริงเขาไม่โกหกเขาค้าขายอย่างยุติธรรมอัลลอฮ์จะให้เขาร่ำรวยให้ริสกีเขาถ้าเขาออกค้าขายแต่เช้าเขาก็ได้ดุอาของนบีอัลลอฮุมะบาริกฟีอุมมะตีนะครับฟีบุกูริฮาอัลลอฮุมะบาริกโอ้อัลลอฮ์ขอให้กับความจำเริญความบรารักัตฟีบุกูริฮาในตอนเช้าตรู่อัลลอฮ์ให้ริสกีในช่วงเช้าใครออกค้าขายช้ากับคนจีนริสกีก็พ่องลงไปพ่องลงไปฉะนั้นนบีถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาครับหลายคนไม่เข้าใจในยะนี้ในอายะนี้เวลาเราเป็นผู้รู้เวลาเราจะมาสอนชาวบ้านสอนด้วยความอะไรครับสอนด้วยความเราะห์มะห์ความเมตตานบีอยู่กับฝูงนบีอยู่กับผู้คนนบีอยู่กับญะมาอะห์นบีอยู่เป็นสังคมกอไผ่เป็นสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันขอให้เน็บนะฮะอ๋อครับมันก็เลยหลายไมค์เลยนะฮะสามใหม่ได้นะครับตอนนี้มันอยู่ด้วยกันไม่ได้รู้จักช็อตคุณนี่ถือก็ได้ถือก็ได้นะครับนบีอยู่กันเป็นรวมกันเป็นสังคมกอไผ่คำว่ากอไผ่คือการอยู่เป็นกอที่รวมกันแล้วก็ให้ความร่มเย็นถ้าเราตัดไม้หนึ่งไม้ใดไปทำบันไดไปทำนั่นไปทำนี่มันก็จะขึ้นมาแซมแล้วก็มาอุดนะครับ
ความแข็งแรงที่มันพ่องไปแต่ละลำที่มันหายไปหายไปสังคมของนบีเป็นสังคมแบบนั้นนบีทำยะมาอะห์ที่มักกะห์ทำจนกระทั่งสุกงอมนะครับอยู่ที่มักกะห์นบีพูดเรื่องเดียวเรื่องลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13ปีนบีบ่มเพาะซอฮาบะห์จนกระทั่งสุกงอมแล้วนบีก็ถูกคำสั่งให้อพยพไปยังมะดีนะห์ก่อนที่จะไปมะดีนะห์นี่นบีไปที่ตออีฟก่อนมันใกล้ๆซึ่งการไปตออีฟเนี่ยนบีรู้แล้วนะครับว่ามักกะห์อยู่ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามุชริกชาวมักกะห์หัวหน้าของมุชริกนั้นกีดกั้นทำลายสกัดกั้นการดะวะของท่านนบีตลอด13ปีครั้งหนึ่งนบีถูกห้อมล้อมนะครับถูกตีกรอบนบีกับซอฮาบะห์กินจนกระทั่งกินรากไม้ซอฮาบะห์บอกสะกิดนบีบอกนบีจ๋าญิฮาดเถอะนบีบอกใจเย็นๆอัลลอฮ์ยังไม่วะฮีนั่นหมายรวมว่าซอฮาบะห์ยังไม่สุกงอมอาจจะมีการพอออกญิฮาดอาจจะกลัวอาจจะอีหม่านยังไม่สมบูรณ์จนกระทั่งอัลลอฮ์ให้อพยพไปยังมะดีนะห์พี่น้องรู้ไหมครับว่าสิ่งแรกที่นบีทำหลังจากประกาศชะฮาดะห์ให้ทุกคนยึดมั่นในอะกีดะห์คืออุคูวะห์คือความเป็นพี่น้องครับคือความเป็นพี่น้องเผ่ากอกับเผ่าขอก่อนสมัยยาฮิลิยะเจอหน้ากันตะลุมบอลตะลุมบอลครับทำสงครามฆ่าฟันกันแต่พอทั้งคู่เข้ารับอิสลามต่างคนเป็นมิตรเป็นพันธมิตรพอมีความอุคู่ว่ะความเป็นพี่น้องเกิดขึ้นอย่างอื่นตามมาที่หลังเห็นภาพชัดที่สุดพอไปตออิฟไปตออิฟมุชริกชาวมักกะห์ก็จ้างวัยรุ่นเอาหินเนี่ยขว้างนบีนบีเนี่ยศีรษะแตกพี่น้องลองนึกภาพว่าศีรษะของนบีแตกแผลกว้างขนาดไหนเลือดเนี่ยไหลถึงฝ่าเท้าเลือดนะครับไหลถึงฝ่าเท้ามาเลกาแห่งภูผาบอกกับท่านนบีว่ามุฮัมมัดเจ้าจงขอดุอาต่ออัลลอฮ์สิว่าให้ทำลายหมู่บ้านตออิฟมาเลกาแห่งภูผาบอกว่าฉันจะเอาภูเขาไปขหนีบไปหนีบกลุ่มชนนี้นบีก็ขอดุอาอัลลอฮุมะฟิรละฮุมโออัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่พวกเขาเหล่านั้นละฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขาไม่รู้ใครที่มีจิตใจแบบนี้บ้างถูกตีหัวหัวแตกครับแต่นบีไม่ได้ขอดุอาให้ภูเขาขอให้อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะห์ที่ปกครองภูเขาอยู่ได้เลื่อนภูเขามันหนีบมากระทบมาปะทะกับกลุ่มชนที่เป็นชาวตออิฟเพราะอะไรละฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขาไม่รู้นี่คือความเมตตาที่นบีมีกับประชาชาติอื่นพี่น้องอิสลามไม่ได้สอนให้ทำดีกับมุสลิมอย่างเดียวครับแม้กระทั่งกาเฟตเรายังให้ทำดีเมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่าโกงเงินเจ๊กไม่บาปใช่ไหมฮะเจ๊กนี่สียังป่ะฮะจีตอจีนอจีนอบูตอใช่ไหมจีนอบูตอจีนใช่จำได้นะกรุงเทพว่าพูดกันบ่อยขโมยเงินเจ๊กไม่บาปบาปครับบาปเพราะนบีบอกในฮะดีษว่าถ้าคนต่างศาสนิกเขาถูกอาธรรมมุสลิมไปอาธรรมเขาคนต่างศาสนิกเขาขอดุอาในแบบของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะรับดุอาเขาเพราะมัสลูมถูกอาธรรมมันผู้ใดใครก็ตามที่ถูกอาธรรมมาแล้วนะฮะถูกอาธรรมเนี่ยถูกซอเลมขอดุอาอัลลอฮ์รับเลยไม่มีฮิญาบกั้นนบีว่ามัสลูมดุอามุสตะยาบฉะนั้นเราเนี่ยเข้าใจอะไรบางอย่างไปคาดขึ้นนะครับความเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิมก็ต้องทำความเป็นพี่น้องระหว่างคนต่างศาสนิกเราก็ต้องทำวันนี้มีพระสี่รูปเข้าไปนั่งฟังในการประชุมนานาชาติของอุลามาในมอปัตตานีเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะครับคนจัดงานฉลาดมากครับให้พระรูปหนึ่งขึ้นไปมอบของที่ระลึกให้กับเชคคนหนึ่งที่เพิ่งบรรยายเสร็จเขาเป็นนักพจน์ในศาสนาอื่นพี่น้องรู้ได้ยังไงว่านักพจน์เหล่านี้จะไม่เข้าอิสลามรู้ได้ไง
ม่มีใครบอกได้ครับเพราะบาทหลวงนักพจน์เข้าอิสลามอย่างมหาศาลนักวิในแพทย์คนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นชาวฝรั่งเศสได้รับมอบหมายให้ไปพิสูจน์ศพฟาโรห์หลังจากที่แกะผ้าแล้วมือของฟาโรห์ด้านขวาเด้งขึ้นหมอเชี่ยวชาญคนนี้นะครับมีทั้งหมดประมาณ7คน1ใน7คือคนคนนี้เขาบอกว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยคนที่ศพที่ถูกพันผ้ามาเป็นพันๆปีเนี่ยมันจะเด้งออกมาโดยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าก่อนตายมันจะตายมือจะค้างอยู่อย่างนั้นโดยกระทะกับปะทะกับสิ่งที่แรงที่สุดแล้วไม่สามารถจะกดได้มันจะค้างอยู่แต่ว่าที่กดได้คือต้องเอาผ้าพันเขาต้องพยายามกดฉะนั้นพอแกะผ้าเสร็จมันเด้งออกมาเลยอันนี้ต้องก่อนตายต้องปะทะอะไรที่แรงที่สุดปรากฏว่าฟาโรห์ก่อนตายตายที่ไหนครับทะเลแดงน้ำท่วมตอนที่น้ำมาประจบกันมือขวาของฟาโรห์ที่ถือโล่อยู่ปะทะกับน้ำเพื่อป้องกันตัวเองกระทะปะทะอย่างแรง 1. บอกคัมภีร์ไบเบิลไม่เห็นพูด 2. เกลือติดตามตัวของฟาโรห์ไบเบิลก็ไม่ได้พูดไปหาเพื่อนที่เป็นชาวไคโรที่เป็นแพทย์ด้วยกันเขาบอกว่าอ๋อในกุรอานเขามีมาแล้วเขาบอกอามูฮัมหมัดไม่รู้นี่ว่านี่เกิดมาเป็นพันๆปีมูฮัมหมัดรู้ได้ยังไงเอากุรอานมาศึกษากุรอานเข้ารับอิสลามเห็นยังเขาเข้ารับอิสลามจริงอยู่อาจจะจำนนด้วยกับหลักฐานซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ไบเบิลที่เขานับถืออยู่ทำไมไม่บอกทำไมอันกุรอานกลับบอกของแท้ของจริงแต่สิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกพวกเราว่าความเป็นอุคู่ะในการที่จะนำเสนออิสลามเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนความเป็นเราะห์มะห์ความเมตตาที่นบีให้กับผู้คนนั่นคือสภาพของการดะวะห์ที่สวยสดงดงามมากที่สุดครับมุชริกชาวมักกะฮ์ทำไมไม่บอกว่านบีเป็นคนโกหกนบีเป็นคนมารยาทสามนบีเป็นคนที่เลาะแหละนบีเป็นคนที่ไม่เคร่งครัดไม่มีใครพูดเลยแม้แต่คนเดียวแต่กลับเบี่ยงเบนประเด็นว่านบีเป็นคนบ้าวิกลจริตเพราะอะไรเพราะในชีวิตของท่านนบีไม่เคยโกหกเลยครับในชีวิตของท่านนบีขณะที่เป็นวัยรุ่นไม่เคยสำเร็จเทเมาปีกตัวขึ้นไปบนภูเขาไปปีกวิเวกสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าทุกคนยอมรับในตัวนบีด้วยกับมารยาทอันงดงามละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะในตัวของท่านรอซูลมีแบบอย่างที่งดงามสำหรับพวกเราทั้งหลายสำหรับพวกเราทั้งหลายวันนี้เราหลงลืมบางสิ่งบางอย่างครับเราพูดเรื่องใหญ่แต่เรื่องเล็กบางทีเราไม่เคยพูดพี่น้องรู้ไหมครับท่านนบีเคยพูดว่าฉันเนี่ยเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาฉันกินฉันนอนฉันมีภรรยาฉันมีลูกฉันปกติเหมือนคนทั่วไปเว้นแต่อิลลาเว้นแต่ฉันได้รับวะฮีมีหญิงแก่ๆเรียกฉันหญิงแก่ๆที่ทำมีอาชีพตากเนื้อขายเรียกฉันคุยฉันหยุดคุยหะดีษบทหนึ่งของอิหม่ามบุคอรีครับนบีจะละหมาดญะมาอะห์อยู่แล้วมีชายแก่คนหนึ่งนะครับคนจนชวนเชิญชวนนบีคุยจนกระทั่งซอฮาบะห์เนี่ยจัดแถวแล้วยังไม่อีกอมาเนี่ยรอนบีมาถึงจะอีกอมานี่นบีโอ้ยแต่วันนี้โต๊ะครูนี่ตอนที่จะไปเนี่ยอัลลอฮ์พี่นอพี่เทาให้สลามโต๊ะแชแต่พอกลับไปแล้วไปเรียนมาดินะห์สมมุติกลับมาโอ้ดินไม่มองมองฟ้าใครจะให้เลยต้องมาให้สลามก่อนมาเอ้าแล้วมารยาทที่นบีสอนล่ะคนผู้ใหญ่หรือเด็กใครให้สลามก่อนเด็กเจอผู้ใหญ่ต้องให้สลามผู้ใหญ่ก่อนคนกลุ่มน้อยให้สลามคนกลุ่มมากแล้วก็คนเดินให้สลามคนนั่งคนที่ขับพาหนะให้สลามคนนั่งคนเดินทำไมคนอายุน้อยต้องให้สลามกับคนที่อาวุโสเพราะนั่นคือมารยาทในความอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนเอาใหม่ถ้าเราเป็นโต๊ะครูอายุน้อยเดินนะเจอแชร์คนหนึ่งใครให้สลามก่อน
ไม่มีในฮะดีสครับว่าคนอายุน้อยถ้าเป็นโต๊ะครูไม่ต้องเริ่มให้สลามก่อนให้แชร์ให้สลามก่อนไม่มีผมว่าอัคลากแบบนี้มารยาทแบบนี้ที่อยู่ในสังคมเราเนี่ยมันแทบหายไปหายไปเด็กนบีบอกเด็กถ้าไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่เอ็นดูเด็กไลซมินนาไม่ใช่พวกของเราผู้ใหญ่ข่มขืนเด็กแล้วฆ่าได้นี่มันมีในยุคเราเนี่ยข่าวที่ฆ่า8ศพคนที่ถูกฆ่าก็เป็นมุสลิมคนฆ่าก็เป็นมุสลิมยิงเด็กเด็กทารกในโรงคอนี่คนหรือสัตว์เดรัจฉานจริยธรรมหายหมดแล้วครับเด็กผู้ใหญ่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อบรมการเอ็นดูนี่คือวัฒนธรรมของอิสลามแท้ๆแต่เราไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เราถูกหล่อหลอมด้วยกับอะไรไม่รู้ในกรุงเทพนะครับคนท้องเนี่ยขึ้นรถเมล์ให้ยืนไปนะครับและไอ้ข้างๆก็คือผู้ชายพอเห็นคนท้องขึ้นมาหลับง่วงมาทันทีหลับปล่อยให้ยืนเด็กนักเรียนถือกระเป๋าอย่างใหญ่เลยยืนความเมตตาอยู่ตรงไหนไอ้ข้างรถเมย์บอกว่าโปรดเอื้อเฟื้อเด็กสตรีเด็กผู้หญิงแล้วก็สตรีมีครรภ์ไม่ต้องพูดถึงแล้วฉะนั้นจริยธรรมมารยาทแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในสังคมของเราเพราะสังคมของเราไปคุยเรื่องอื่นไม่คุยเรื่องจริยธรรมก่อนไม่คุยเรื่องมารยาทก่อนลากอดกานาลากุมฟีรอซูลินลาฮิอุสวาตุนฮัสนะแบบอย่างของท่านรอซูลนี่งดงามแต่แบบอย่างของเราพี่น้องถ้าลูกเราเก่งแล้วพูดหยาบไม่มีสัมมาคารวะผู้ใหญ่ที่ไหนเขาจะเอ็นดูเอาว่ามาคนเก่งโกงบ้านโกงเมืองเยอะแยะทำไมอ่ะก็เพราะเก่งเพราะเก่งมีฝรั่งคนหนึ่งพูดเอาไว้นะครับเขาเป็นครูที่ประเทศฟินแลนด์ฟินแลนด์เนี่ยเป็นการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้นะครับเขาบอกว่าช่างไร้สาระจริงๆที่จะให้เด็กทุกคนฉลาดเหมือนกันหมดเลยไร้สาระมากเพราะเด็กแต่ละคนจะมีความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันทำไมเด็กคนหนึ่งอาจจะเรียนวิชาเลขไม่ค่อยดีแต่เขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเขามีมารยาทที่งดงามทำไมไม่ดูที่ตรงนี้พี่น้องเห็นอย่างฝรั่งอย่างฟินแลนด์เนี่ยที่เขาเป็นฝรั่งมังค่าฝรั่งตาน้ำข้าวเขาสนใจแล้วว่าเรื่องของจริยธรรมมารยาทเนี่ยบางทีมันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าความรู้ที่มีก็ได้เด็กญี่ปุ่นตอนนี้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเสียหายหมดเสียหายหมดเขาเริ่มตั้งแต่อนุบาลผมไปดูสารคดีเขาแปลมาเป็นภาษาไทยอนุบาลก่อนเข้าโรงเรียนเขาบอกว่าให้ทักครูแล้วก็ให้ทักเพื่อนๆแล้วก็เวลาเข้าจะมีการจัดรองเท้ากินข้าวกินด้วยกันนะครับกินข้าวกินด้วยกันวันไหนเวรคนนี้ล้างจานเอาล้างพื้นของจานไปบางทีก็เป็นล้างตัวใครตัวมันถ้าโตหน่อยเขาก็มีรับผิดชอบเขาบอกว่าสังคมญี่ปุ่นมีความพัฒนาไปมหาศาลเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่เรื่องของจริยธรรมไม่มีผู้ชายญี่ปุ่นมองผู้หญิงญี่ปุ่นเหมือนกับวัตถุทางเพศไม่มีเรื่องของความให้เกียรติมุสลิมให้เกียรติสตรีมุสลิมให้เกียรติเพศตรงข้ามใครก็ตามจะมายืนอยู่จะไปทำซินาด้วยกันนี่เท่ากับลบเกียรติของสตรีเพราะเขามีพ่อมีแม่ต้องมาสู่ขอเขาไม่ใช่ว่าไปเดินจับมือกันเดินกันหน้าปอนเนาะไปตามบิ๊กซีเซเว่นไม่เพราะสตรีมีมูลค่ามีคุณค่าจำได้ไหมครับตอนที่ลงวะฮีเกี่ยวกับเรื่องฮิญาบปรากฏว่าสตรีคนใดในยุคนั้นไม่คุมฮิญาบบรรดาอันธพาลบรรดาวัยรุ่นจะเกี้ยวพาราศีจนกระทั่งอัลลอฮ์ลงวะฮีเรื่องของฮิญาบมาใครที่สวมฮิญาบพวกอันธพาลเหล่านี้จะก้มหน้าและไม่สนใจเลยเพราะเขาถือว่าสตรีเหล่านี้เป็นผู้ศรัทธามั่นเขาจะไม่สนใจอัคลากมารยาทลูกเราจะเรียนเก่งขนาดไหนก็ตามไม่มีมารยาทไปได้
ผมจะเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงนะครับผมต่อแถวชีวิตผมก็ไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะครับแต่ว่าต่อแถวเนี่ยมันมีผู้หญิงก็เป็นแม่แล้วก็มีเด็กเด็กยังอยู่อนุบาลลูกเนี่ยพูดกับแม่บอกว่าแม่หนูจะซื้อนี่ทำไมแม่ไม่ซื้อให้หนูปกตินะแม่เนี่ยเอาแต่ใจตัวเองโหเฮ้ยนี่เด็กอนุบาลเด็กอนุบาลพูดกับแม่แบบเหมือนแบบเลียนแบบผู้ใหญ่มาเลยเลียนแบบละครหรืออะไรก็ไม่ทราบโต้ตอบกับแม่แม่ก็โต้ตอบกับลูกเพราะเขาไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่ผมมาดูว่านี่สังคมของเราเนี่ยลูกสามารถที่จะทัดทานพ่อแม่ด้วยคำพูดที่มันเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมในความเป็นลูกแม่เราเนี่ยต้องมีความเท่าเทียมกันแม่ถือด้วยหนูถือด้วยเฮ้ยเขาถือของพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าสังคมเราเจริญลุ่งหน้าด้วยวัตถุแต่จริยธรรมของพวกเราไม่มีเราอยู่บนโลกดุนยานี้ลำบากครับนี่ขณะเป็นแบบนี้อยู่แล้วอนาคตข้างหน้าจะขนาดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเรื่องสองเรื่องที่มีความสำคัญก็คือเรื่องเป็นความอุคูวะความเป็นพี่น้องและเรื่องของจรรยามารยาทอีกกรณีหนึ่งของความเป็นอุคูวะรวมถึงจรรยามารยาทนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าตุฟตะฮุอับบาวาบุญญันนะอับบาวาบในที่นี้คือประตูสวรรค์เนี่ยตุฟตะฮุจะถูกเปิดเยามันอิสเนนวะเยามันคอมีสสวรรค์ประตูสวรรค์ต่างๆจะถูกเปิดวันจันทร์กับวันพฤหัสอีกหะดีษหนึ่งนบีบอกว่าฉันชอบที่จะให้การงานของฉันไปหาพระองค์อัลลอฮ์เทิดไปหาอัลลอฮ์ในขณะที่ฉันซออิมุนฉันถือศีลอดงั้นนบีจะถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพฤหัสด้วยเหตุผลนี้ด้วยเพราะประตูสวรรค์จะเปิดวันจันทร์กับวันพฤหัสฉะนั้นวันจันทร์ทำความชั่วนี่บันไดจักนี่นะถ้าทำความดีนี่มหาศาลเหมือนกันนะวันพฤหัสก็เหมือนกันนี่หะดีษของอิหม่ามมุสลิมนะครับบันทึกซอฮีฮ์เสร็จแล้วนบีว่ายังไงนบีบอกว่าลายุกฟิรอัลลอฮ์จะอภัยโทษลีกุลลีอับดินเบาของพระองค์ทั้งหมดเลยในวันจันทร์กับวันพฤหัสยกเว้นยุชริกุบิลลาฮิชัยอายกเว้นอิลลายกเว้นคนสองคนเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันจันทร์กับวันพฤหัสช่วงที่ประตูชั้นฟ้าเปิดคือคนที่ทำชิริกพวกเราคงไม่มีนะชิริกมีไหมใครไปกราบไหว้จอมปลวกกราบไหว้ต้นไม้ไปกราบไหว้รูปเจเวตไม่มีอันนี้ผ่านแต่ว่าช่วงก่อนนั้นมันมีน้ำดำไม่ใช่เหรอครับแถวไหนอ่ะน้ำดำโอ้หมอเขาก็เตือนแล้วเชื่อว่าน้ำนี่รักษาได้ทุกโรคนี่ระวังอัลลอฮ์นี่ทำไมได้หมอนี่ไม่หายนะอย่าพูดแบบนี้พูดไม่ได้นะครับนี่มันมีอะกีดะห์อยู่อัลลอฮ์ส่งหมอมารักษาเรานะแล้วก็ยาที่หมอให้เนี่ยมันสอดคล้องกับโรคที่ฉันเป็นด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมอมุสลิมเนี่ยในอาหรับเนี่ยก็จะพูดอย่างอย่ามาหาหมอนี่ไม่ใช่นู่นสื่อเราเป็นสื่ออัลลอฮ์นี่ทำให้หายสวรรค์วันจันทร์กับวันพฤหัสประตูชั้นฟ้าประตูสวรรค์เปิดนะอับบาวาบุญยันนานี่ประตูสวรรค์เปิดยกเว้นคนที่อัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้คือคนทำชิริกจบยกเว้นเขาเตาบาตัวสองคนที่ใบหน้าหูวะใบหน้าอาคีคนที่รอยุรุนคนที่ชายคนหนึ่งได้ทำไมชะฮนะโกรธทะเลาะเป็นศัตรูกับอีกคนหนึ่งฟายุกอลุมีเสียงกล่าวว่าอุนซุรุฮาไซนิจงพิจารณาสองคนนี้ก่อนฮัตตายัสตอลิฮาพิจารณาซิว่าสองคนนี้เขาดีกันยังถ้ายังไม่อภัยโทษให้โหไม่น่าเชื่อข้อที่หนึ่งทำไมอัลลอฮ์ให้ไม่อภัยโทษ
บุคคลสองคนที่ดูเสมือนบาปไม่ได้เท่าเทียมกันทำไมอัลลอฮ์มาอยู่ด้วยกันคนทำชิริกอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษให้วันจันทร์กับวันพุธวันอื่นด้วยแต่เฉพาะสองวันนี้ประตูชั้นประตูสวรรค์เปิดไงคนที่สองก็คือเราโกรธกับพี่น้องของเราเคืองทะเลาะกับพี่น้องของเรานั้นก็พยายามอย่าโกรธแต่คนอื่นจะโกรธเราเรื่องของเขาแต่เราต้องไม่โกรธเวลาเราไม่โกรธคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกเรามีศาสนาที่อยู่เหนืออารมณ์ดร.อิสมิลลุซี่เคยถูกถามจากเด็กมฟน.อาบีครับมีคนด่าอาบีเยอะแยะเลยทำไมอาบีไม่โกรธอาบีบอกว่าถ้าโกรธแล้วใครเครียดเราหรือเขาดร.อิสมิลบอกว่าถ้าโกรธเขาเนี่ยเราเครียดเขาเครียดไหมผมไปตะวาฟล่าสุดหลายปีแล้วขณะที่เดินตะวาฟอยู่นี่นะครับปรากฏว่าอาหรับนี่มาเหยียบเท้าความเราเนี่ยโดยอัตโนมัติคือความเป็นมนุษย์นะพอเหยียบเท้าปุ๊บไปดูไม่อะไรเพราะวันอยู่ใกล้ๆบ้านนะอย่าไปทำอะไรเขานะดูเฉยว่าเออเหยียบเท้าเรานะอะไร ขอมาอัพมันก็ได้อะไรป่ะอาหรับคนนี้หันมามองผมแล้วก็บอกว่าอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีแท้จริงอัลลอฮ์อยู่กับคนที่อดทนเสมอโอ้โหนี่ผมเหี่ยวเลยอารมณ์หายเลยหายบางทีคำพูดไม่กี่คำบางทีเราก็สงบนิ่งได้สงบภรรยาเอาเรื่องคนบ้านนู้นมาเล่าให้ฟังนะสามีบอกจริงหรอโอ้โหแทนที่จะห้ามพามภรรยาโอ้จริงหรอโอ้มันกับเขาด้วยเนี่ยภรรยาก็มันสิท่านหนีไงช้าเคยบอกกับนบีว่านบีคะนางซอฟียะซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีคนหนึ่งเนี่ยตัวเล็กนะตัวเตี้ยนบีบอกกับท่านหญิงไงช้าว่าถ้าหากว่าคำพูดของเธอประโยคนี้ว่านางซอฟียะเป็นคนตัวเตี้ยไปผสมกับน้ำในทะเลแล้วก็น้ำในทะเลเน่าหมดเลยฉันชีวิตของเราบางทีอยากจะโกรธเราไม่เป็นไรแต่เจอให้สลามไม่เป็นไรเราต้องไม่โกรธอย่างน้อยที่สุดอัลลอฮ์จะได้อภัยโทษของเราวันจันทร์กับวันพฤหัสประตูสวรรค์เปิดจะได้เอาเรื่องดีของเราทูลหน้าที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราไม่ได้โกรธใครมาอัฟนบีบอกว่าใครก็ตามที่ไปสลามคนที่โกรธเราได้ผลบุญมากกว่าใช่ไหมในกอโกรธเราสลามให้กุ้มเขาจะต้องรับไหมเพราะการให้เป็นสุนนะการรับเป็นวาญิบยังไงเขาก็ต้องรับเขาบอกเขารับในใจไม่ได้เราไม่ได้ยินเดี๋ยวอีกหน่อยก็นะคุยกันแล้วแปลกไหมครับดูหลักการสอดคล้องกันการที่เราโกหกให้ในกอกับในขอเขาคืนดีกันเป็นเรื่องที่เป็นการโกหกที่ศาสนาอนุญาตให้โกหกในกอกับในขอนี่โกรธกันเรานี่ซื้ออะไรเราปะตีแกขนมบ้าอะไรซื้อกระโดดแพงผมก็มองคนขายถามถ้าเป็นกรุงเทพจะยังไงฮะเฮ้ยกระโดดแพงแผ่นเราปะตีแกซื้อมาจะไปกินกับลูกปรากฏว่าเจอในกอรู้ว่าในกอนี่โกรธกันในขอบอกอ๋อในขอเขาฝากมาจบไหมคลาสมารยาทนี่คือสิ่งที่สังคมเราไม่ค่อยมีสังคมมีให้มาประสานกันนี่ได้ผลแล้วบุตรนี่มารยาทหนึ่งนั้นอยากจะบอกพวกเราว่าสังคมวันนี้ต้องเป็นสังคมแห่งการเอื้อการเกื้อซึ่งกันและกันทะเลาะกันได้ไหมโกรธกันได้ไหมทำไมจะไม่ได้อะได้ครับแต่ว่ามันมีลิมิตของมันอยู่ใช่ไหมสมมติเนี่ยตึกเนี่ยเดี๋ยวจะทาสีเหลืองมันไม่ได้สีฟ้าสวยกว่าเอ้ยเดี๋ยวสีเขียวคนนี้เถียงได้ครับสุดท้ายมันก็ต้องลงเอยตกลงกันว่าเอาอะไรเอาทาสีอะไรเห็นยังฟิกเนี่ยเขายังมีสีมัสฮับเลยครับแค่เช็ดศีรษะอย่างเดียวนะครับทัศนะหนึ่งบอกว่าบางส่วนนะ
ตรงไหนก็ได้บางส่วนอีกทัศนะหนึ่งบอกไม่ใช่เศษ1ส่วน4อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าแค่3เส้นก็พอแต่ทุกคนยอมรับหมดว่าการเช็ดทั้งศีรษะเนี่ยเป็นสุนนะนบีแต่เขาตีความจากภาษาที่ในอัลกุรอานบีเราะซีเช็ดบาตัวเนี้ยเป็นบาอะไรบางส่วนได้ไหมหรือเศษ1ส่วนหรือเศษ1ส่วน4ของศีรษะหรือแค่3เส้นมันไปสอดคล้องกับเวลามุสลิมะเนี่ยเขาคุมฮิญาบเขาไม่สามารถถอดได้เพราะเดี๋ยวถอดแล้วมุสลิมินเขาเห็นเขาก็เอามือใหญ่ไปฮิญาบแล้วก็ออกมาอันเนี้ยอาบน้ำละหมาดในขณะที่มีฮิญาบซ้อมไหมซ้อครับซ้อไม่ต้องถอดฮิญาบเลยอ๋อนี่บางส่วนไงนี่คือมีแม้กระทั่งโภคสลบันมันถอดลำบากพอโพดแล้วมันบางส่วนที่เราแตะเส้นผมไม่ใช่ขอโทษนะแตะศีรษะเข้าไปเนี่ยตรงกระหม่อมเนี่ยบางส่วนถือว่าการอาบน้ำละหมาดซ้อมไหมซ้อเพราะมีอะไรครับมีสิ่งที่อยู่บนศีรษะเช่นผ้าสลบันซึ่งมันแกะยากฟิกมาเนี่ยเพื่อเอื้อให้พวกเราเนี่ยปฏิบัติอิบาดะห์อย่างง่ายไม่ใช่ให้มาทะเลาะกันเข้าใจไหมครับบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยก็ไอการอ่านเสียงดังเสียงค่อยเป็นซุนนะห์ในนมาดเป็นซุนนะห์ในละหมาดอ่ะเดี๋ยวละหมาดอิชาอ่านเสียงค่อยได้มั้ยละหมาดซอนะครับแต่นบีอ่านเสียงดังแต่เป็นซุนนะห์ในละหมาดฮุกมเป็นซุนนะห์ในละหมาดหมายรวมว่าถ้าอ่านนมาดเสียงดังอ่านค่อยละหมาดนั้นซอแต่ผลบุญในการที่จะได้จากอัลเลาะห์ก็บกพร่องไปเพราะเราไม่ได้ตามนบีในเรื่องนี้แต่ฮุกมของศาสนาเขาต้องมีฮุกมฉะนั้นในฟิกเขาจึงมีฮาลาลฮารอมมุบาห์ซุนนะห์วาญิบเขาต้องมี5ข้อนี้เพื่อที่จะเอาฮุกมเนี่ยไปลงฉะนั้นอุลามาฟิกเนี่ยเขามีคุณูปการให้กับพวกเรามหาศาลอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยบอกว่าเวลานมาดห้ามเคลื่อนไหว3ครั้งอิหม่ามชาฟีอีเป็นคนที่เคร่งครัดในเรื่องละหมาดมากที่สุดเขากลัวว่าคนละหมาดจะยุกยิกเกินความพอดีเขาก็เลยห้ามปรามไว้แต่ไม่ได้หมายอิหม่ามชาฟีอีไม่ได้หมายรวมว่าถ้าละหมาดเคลื่อนไหวเกิน3ครั้งแล้วละหมาดเสียไม่ใช่ขนาดนั้นปรามเห็นยังฟิกมาเอื้อให้พวกเราได้ปฏิบัติอามันอิบาดะห์ได้อย่างอะไรครับได้อย่างสะดวกง่ายได้ไม่ต้องทะเลาะกันครับขอบคุณพวกเขาเหล่านั้นด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ศาสนาบอกกับเราว่าอิสลามอินนัดดีนะยุสรุนอิสลามเรื่องง่ายและปฏิบัติไปพร้อมกันพี่น้องหมดสมัยแล้วครับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พวกนั้นพวกนี้หมดสมัยแล้วเพราะอะไรเพราะเราเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นความเป็นพี่น้องกันแบบนี้แหละมันจะทำให้เรามีพลังทำให้เรามีพลังบางครั้งเราอาจจะคนนึกได้ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายเวลาเจอกันให้สลามไหมให้สลามอยู่ดีความเป็นมุสลิมมันขาดไม่ได้นะครับความเป็นมุสลิมอย่างไรก็ตามมันก็ยังคงความเป็นมุสลิมเอาใหม่พี่น้องชาวโรฮิงญาตอนที่มาที่สงขลาที่ปัตตานีมาไหมฮะนั่งเรือมาไหมมีไหมที่สงขลาพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยครับไปช่วยอย่างมหาศาลมีมุสลิมคนไหนไหมครับเรือเทียบท่าถามว่าอ้าวโรฮิงญาเจ้ามัสฮับอะไรอ๋อฮานาฟีทีหัวเรือส่งไปกลางทะเลต่อมีไหมไม่มีครับเราช่วยไม่มีใครถามเลยว่ามัสฮับอะไรจริงไม่จริงนี่ไงความเป็นพี่น้องแล้วตำรวจนะครับสถานีตำรวจเขางงมากที่ภูเก็ตก็มีเสื้อผ้าสิ่งของจนไปกองไว้ที่หน้าโรงพักจนกระทั่งตำรวจบอกว่าอย่าเอามาเยอะแล้วไม่มีฮิญาบใช่ไหมฮิญาบเต็มเลยไม่มีตะละกงมาอาหารนี่มีเลี้ยง3มื้อครับนี่คือความเป็นมุสลิมปัจจุบันยิวไม่ให้เข้ามัสยิดอันอักซอมาก่อนนี้อายุ40นะครับอัพนี่ให้ขึ้นอายุ40อัพให้เข้ามัสยิดตอนหลังบอก60อัพให้เข้ามัสยิดตอนนี้เขาฆ่าพี่น้องปาเลสไตน์ยิวเคยถามไหมฮานาฟีป่ะ
สลับป่ะฮัมบารีหรือป่ะเขาถามฝรั่งเวลาเขาดึงฮิญาบจำได้ไหมครับที่ออกสื่อมาเป็นคลิปวิดีโอตำรวจมาถ่ายไว้เองเลยเนี่ยดึงฮิญาบของพี่น้องมุสลิมเราศัตรูของอิสลามถามไหมน้องมัสฮับไหนอ๋อถ้าชาฟีฉันไม่ดึงนะอ๋อถ้าซาลาฟีฉันจะดึงมีไหมครับกลับกลายเป็นว่าศัตรูของอิสลามเวลาถล่มมุสลิมไม่เลือกข้างไม่เลือกค่ายแล้วเราเจอพี่น้องมุสลิมไม่ใช่พวกฉันไม่ให้สลามไม่ใช่แล้วที่พูดนี้ใครจะให้ตราหน้าว่าผมเป็นอะไรก็ตามนะผมไม่สนใจนะครับเพราะสิ่งที่พูดนี้นบีสั่งให้พูดอัลลอฮ์สั่งให้พูดคำสอนของอัลลอฮ์แบบนี้เวลาตะฟารกูอย่าแตกแยกกันวะตะซิมูบิฮับดิลลาฮิจะมีเอาเวลาตะฟารกูอย่าแตกแยกนบีบอกว่าอะไรกุมบิสุนนติให้ยึดแนวทางของนบีเรานบีท่านเดียวอัลลอฮ์องค์เดียวอันกุรอานก็เล่มเดียวกันฉะไหนเลยเราฟาดฟันจนกระทั่งเราไม่สนใจใยดีกันพี่น้องเอาใหม่ท้ายนี้นะครับรอพูดแล้วเนาะสุโบยังได้เลยป่ะเรื่อยมีคนถามนบีค่อยอะไรลืมไปเลยถามว่าอายุอิสลามค่อยรุ่นอะไรที่ดียิ่งที่สุดในอิสลามพี่น้องนึกนะจะตรงกับนบีตอบเลยนบีครับอะไรที่ดียิ่งที่สุดในอิสลามนึกไว้นะดูที่จะตรงเนี่ยอะไรที่แจ๋วที่สุดในอิสลามอันนี้มือถือป่ะอาซานจากไหนอะไรที่ดียิ่งในที่สุดในอิสลามนบีบอกว่าตุตอิบุตตออามเนี่ยกำลังถือหม้อมาพอดีกำลังถือหม้อมาพอดีใครเลี้ยงวันเนี้ยใครที่เลี้ยงโรตีเนี่ยโรตีเนี่ยนะฮะแกงน้ำเลี้ยงวันนี้นะค่อยรุ่นอิสลามคือคนที่ดีที่สุดในอิสลามตัวเตมุตอามเลี้ยงอาหารคนอื่นคำว่าเลี้ยงอาหารนี่ไม่ได้หมายรวมว่าเลี้ยงคนจนอย่างเดียวนะคนที่อยู่ระดับเดียวกันก็ได้นะไปอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจอพวกเดี๋ยวฉันจ่ายเองตุตอิมุตตออามเลี้ยงอาหารประเสริฐที่สุดอันที่สองล่ะตักรอุสสลามคนที่ให้สลามมันอารัฟตะบุคคลที่ท่านรู้จักลัมตะอาริฟและบุคคลที่ท่านไม่รู้จักนี่คือคำสอนที่เลิศที่สุดและเป็นคำสอนที่เราคิดว่าเป็นเรื่องเล็กที่สุดจริงไม่จริงพี่น้องไปส่งพี่น้องของเราที่นราธิวาสที่ อะไรล่ะที่เขาเรียกสนามบินนราธิวาสสนามบินหาดใหญ่เจอมุสลิมใส่หมวกกะปิยอเจอพี่น้องรู้จักหรือไม่รู้จักสามในกลุ่มบ้างสามในกลุ่มมาแบค่อยรุ่นอิสลามคนนี้คือคนที่ดีที่สุดพี่น้องนี่คือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรานะครับเพราะนบีใช้เครื่องหมายการค้าว่าใครอยากที่เป็นคนที่แจ๋วที่สุดในอิสลามเลี้ยงอาหาร2ให้สลามกับผู้คนทั้งหลายจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามทำได้ไหมแค่นี้ถ้าทำได้เป็นคนที่ดีที่สุดในอิสลามเห็นยังมารยาทที่เราคิดว่าเล็กๆน้อยๆแต่มันเป็นมารยาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอิสลามครั้งหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเจอสุนัขอยู่ปากบ่อน้ำลิ้นห้อยเลยเพื่อหิวน้ำแต่ลงไปกินไม่ได้ลงไปดื่มไม่ได้ชายคนนี้ถอดรองเท้านึกภาพตามนะถอดรองเท้าปั๊บเป็นรองเท้าหุ้มข้อเท้าหนังหุ้มข้อลงไปตักตัวเองต้องห้อยตัวลงไปตักน้ำและตอนที่จะเขาเรียกอะไรดึงตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้สองมือปากคาบรองเท้าไว้แล้วก็เอาขึ้นมาเอามาให้สุนัขนบีบอกว่าฮุวาฟินยันนะเขาได้เข้าสวรรค์สัตว์เดรัจฉานช่วยเหลือสัตว์เดรัจฉานให้
ายให้แก้กระหายให้กับมันนบีบอกว่านี่คือจริยธรรมที่งดงามพวกเราเจอหมานี่เตะไม่เลี้ยงใช่ไหมวันหลังอย่าอัลลอฮ์สร้างมามีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์แน่สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างนี่ไม่มีตรงไหนไม่มีประโยชน์แมงสาบยังมีประโยชน์แมงสาบช่วยชีวิตเป็นคนพันๆคนนะครับไปดูบริษัทไบก้อนบริษัทไบก้อนนะพนักงานเป็นพันแล้วพนักงานยังมีภรรยาแล้วก็ลูกอีกกี่ชีวิตถ้าไม่มีโลกนี้ไม่มีแมงสาบไม่มีปวกคนเหล่านี้ทำอะไรกินมีบริษัทไบก้อนฆ่าปวกฆ่าแมลง เห็นยังสรรพสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาล้วนมีความหมายทั้งสิ้นเพียงแต่เราจะเข้าถึงหรือไม่เข้าถึงก็ตามสุดท้ายนี้นะครับนบีบอกคอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราคืออัมฟาอูฮุมลินนาสคือคนที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดช่วยยกแกงช่วยโบกรถเวลามีจัดงานช่วยผสมปูนช่วยคนอื่นคอยรุนนาสคือคนที่ดีที่สุดในสังคมของเราอยู่บ้านขับรถมามัสยิดละหมาดฟัดูเสร็จกลับไปอ้าวเดี๋ยวซูรีมาต่ออ้าวกลับไปห้าเวลามาสู้เราหมดนบียังไม่ถามถึงเพราะอะไรเพราะนี่เป็นฟัดูอินที่เขาต้องทำอยู่แล้วแต่นบีกลับไปยกคนที่ทำประโยชน์กับคนอื่นอ้าวมีบางช่วยไปพาไปตลาดนะอ้าวพี่น้องเคยเห็นไหมขับเล็กชอมอ้าวแชร์ยังไงอ้าวนั่งสิไปเดี๋ยวไปตลาดไปไหนตลาดเดี๋ยวไปคอยรุนนาสเอ้าหนักใช่ไหมเดี๋ยวช่วยถือคอยรุนนาสคนที่บริการคนอื่นคนประเภทนี้พี่น้องอย่าไปดูถูกเขานะเพราะนบีไม่ยกว่าตะคูขนาดนี้นะคอยรุนนาสคือคนที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดถ้าตะคูอยู่บ้านอ่านตำราอย่างเดียวไม่สอนชาวบ้านนี่แย่กว่าตัวเสียเห็นยังมารยาการอยู่ร่วมกันความเป็นอุคู่ต้องมีนะครับพี่น้องจากนารานะฮะก่อนบุญวาเฮดมาเราก็ต้องเลิกนะฮะมาแซวเล่นนะฮะผมไม่ได้จริงๆนะเนาะยังร่วมกินโรตีไม่ได้เลยอ่ะจริงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องรีบกลับไปออกอากาศเขาบังคับอยู่สองทุ่มครึ่งตีแปดครึ่งใช่ไหมที่นี่เขาเรียกตีแปดครึ่งนะงงๆกับตีนี่มาเยอะแล้วนะผมนะครับนะจานถึงหาดใหญ่ตีเท่าไหร่ตีเท่าไหร่ตีเท่าไหร่ตีสิบสองตีสิบสองถ้าผมมาหาดใหญ่ตีสิบสองเที่ยงคืนแหละกลางคืนแล้วผมจะรู้ได้ไงอ่ะสนทนากันว่าตีสิบสองอ๋อแล้วแต่อาจารย์เลยนี่แล้วแต่เราว่ากลางวันหรือกลางคืนนะดีเหมือนกันภาษานะภาษานะกับพอดีอิชานะผมเดินทางได้สิทธิ์นิดนึงเนาะวัดจริงๆนะฮะบางเอ็มเรานะครับให้เกียรตินะฮะเรียกบางเอ็มนะฮะก็ไม่มีโอกาสได้กินโรตีอิชาลอวันศุกร์ที่25พบกันใหม่นี่ถ้าเพิ่งรู้ว่ามีอบรมมุสลิมะมุสลิมะนี่อยู่ในปอดเลยนะฮะคำถามเกี่ยวกับมุสลิมะนี่ที่ผมทำมาเป็นเล่มๆเลยนะครับมุสลิมะอยากรู้ก็ตอนหลังมาเป็นเรื่องของมุสลิมะที่เป็นคำถามไม่พอดีเครื่องบินมาลง10โมงครึ่งใช่ป่ะแล้วกว่าจะขับรถมานี่ไม่น่าจะไม่ทันนะฮะแต่คุตบะเนี่ยทันอินชาอัลเลาะห์นะมาคุตบะให้กับพวกเรานะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วมีโอกาสก็ผมชอบแบบนี้มากกว่างานบรรยายที่มีเป็นงานอีกเนาะพี่น้องตั้งใจมาฟังจริงๆนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์รับดุอาแล้วก็กลับยังบ้านของพี่น้องด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วให้มีบรรยากาศมีความจำเริญมาร์กนะอยู่ทานโรตีไม่ได้ก็ใส่ถุงขึ้นรถไปก็ได้ครับได้ข่าวว่าโรตีที่นี่อร่อยนะครับว่าบิสมิลลาฮิตเตาฟีกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู